หรับคลิปนี้ก็คงจะก็คงจะเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะคลิป2สีรีวิวงานปั้นปูนวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปดูงานปั้นปูนสดโคตรสี1คู่ค่ะไปดูเลยค่ะหลังจากที่แกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ลักษณะพิมพ์ที่เราต้องการประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องทำความสะอาดนะครับเราก็เก็บผิวภายในเพราะอันนี้เป็นพิมพ์หยาบเฉยๆนะเราก็จะโครงสร้างนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปทำความสะอาดข้างในได้ที่สุดพ่อทำเซ็ตได้เหรอโอเคมาครึ่งนาทีเริ่มนะจ๊ะถ่ายมุมใหม่เหรอเดี๋ยวพอจบ1นาทีนี่เดี๋ยวเราจะเดินวนไป2รอบจะนั่งก็จะขึ้นไปบนนั้นเพื่อถ่ายมุมสูงYeah.
ีกฉากหนึ่งต้องตัดเอาบอร์ดต้องเผื่อไปทายด้านข้างแทนต่อได้หมดเลยเนาะแบบตัดออกอะไรเงี้ยปอด้วยคุณวางก่อนลูกเดี๋ยวช็อตเป็นอะไรยาวถ่ายยาวมีค่าสัก10ชั่วโมงกว่าได้เหรอถ่ายไป1นาทีแล้วก็เปลี่ยนกดปิดแล้วก็ถ่ายใหม่เวลามันมีปัญหาของเราโหลดมันจะได้ตัดต่อง่ายถ้าเผื่อถ่ายไปชั่วโมงแม่ก็ต้องไปเลื่อนยาวเลยเสียงนะครับ
เขียนแล้วๆดีเดี๋ยวมันให้เลยคุณฟังได้ไหมคะเนี่ยได้เลยค่ะตอนนี้ก็ปั้นลายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ดูรายละเอียดว่ามีตรงไหนที่เรายังอาจจะลืมบ้างอะไรบ้างเราก็ค่อยๆใส่นะค่อยเก็บเดี๋ยวทีนี้อีกเก็บหนึ่งเขาเก็บอย่างเงี้ยแล้วเก็บให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เก็บผิวเก็บอะไรให้เรียบแล้วก็ถึงขั้นตอนต่อไปแล้วก็ลงสีพื้นอะไรนั้นก็ว่ากันอีกทีนะแต่นี่คือนะครับก็มาพัฒนาทำอยู่ใกล้เล้าไก่นะครับมีเสียงไก่บ้างนะครับแล้วคลิปนี้ก็คงจะก็คงจะเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหน้าก็จะทำคลิปใหม่ให้ชมกันนะครับบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องมายมายกาลาลีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะ